การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารเป็นการตรวจที่พบได้บ่อยทั้งเพื่อการวินิจฉัยและเพื่อการรักษาโรคผ่านการส่องกล้องเข้าไปในทางเดินอาหารของผู้ป่วยในผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารเช่นโรคของหลอดอาหารโรคกระเพาะอาหารโรคของลำไส้และเพื่อการคัดกรองโรคโดยเฉพาะการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ที่มีความเสี่ยงแม้ว่าจะยังไม่มีอาการใดๆก็ตามซึ่งผู้ที่กำลังจะมารับบริการส่องกล้องหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าการเตรียมตัวสำหรับการส่องกล้องทางเดินอาหารนั้นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในวันนี้เราจะมาให้ข้อมูลสำหรับการเตรียมตัวที่ถูกต้องกันครับสำหรับการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนนะครับก็จะเป็นการใช้กล้องที่มีลักษณะเป็นท่อยาวนะครับขนาดเล็กใส่เข้าไปทางปากนะครับแล้วก็ลงไปตามหลอดอาหารกระเพาะอาหารแล้วก็ลำเส้นเล็กส่วนต้นโดยใช้เวลาในการส่องเนี่ยประมาณ 10-15 นาทีครับผู้ที่มารับการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมารับการตรวจโรคของหลอดอาหารโรคกระเพาะอาหารนะครับอาการเลือดออกจากทางเดินอาหารตรวจหาแผลแล้วก็เนื้องอกในทางเดินอาหารส่วนบนต่างๆครับสำหรับการเตรียมตัวนะครับในเรื่องของการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนก็จะต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของยาครับโดยที่ผู้ป่วยที่จะมารับการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนนะครับจำเป็นที่จะต้องงดยาบางชนิดมาด้วยนะครับเนื่องจากการที่ส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนนั้นมักจะมีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า H. pylori ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้รบกวนการตรวจหาเชื้อดังกล่าวจึงควรที่จะลดยาลดกรดนะครับก่อนที่จะมาส่องกล้องประมาณ2สัปดาห์รวมถึงงดยากลุ่มยาปฏิชีวนะก่อนที่จะมาส่องกล้อง4สัปดาห์ด้วยครับนอกจากนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของการทำหัตถการนะครับผู้ป่วยที่มีการรับประทานยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นยากลุ่มพวกแอสไพรินหรือว่าวอร์ฟารินครับก็จำเป็นที่จะต้องหยุดยาก่อนมาทำการส่องกล้องนะครับประมาณ 5-7 วันทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของตัวยาที่ท่านรับประทานอยู่แล้วก็ในบางกรณีนั้นการส่องกล้องอาจจะไม่ต้องหยุดยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดเลยก็ได้นะครับดังนั้นขอให้ท่านปรึกษากับแพทย์ผู้ทำการนัดหมายให้ละเอียดก่อนที่จะมาทำการส่องกล้องครับในส่วนของโรคประจำตัวนะครับหากท่านมีโรคประจำตัวและรับประทานยาชนิดใดอยู่ก็ตามนะครับอยากให้ท่านนำยาดังกล่าวมาให้แพทย์ดูก่อนที่จะทำการนัดหมายเพื่อส่องกล้องนะครับแพทย์จะได้ให้คำแนะนำว่ายานั้นควรจะรับประทานหรือควรจะหยุดก่อนมาส่องกล้องครับโดยโรคประจำตัวที่เราพบได้บ่อยๆในผู้ที่มารับการส่องกล้องเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะครับมีคำแนะนำโดยทั่วๆไปก็คือผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจำเป็นจะต้องหยุดยาสำหรับโรคเบาหวานในเช้าที่มาทำการส่องกล้องครับเพราะว่าในวันนั้นจะต้องงดน้ำงดอาหารมาด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำตาลต่ำนะครับจำเป็นจะต้องหยุดยาที่รักษาโรคเบาหวานมาก่อนแต่ว่าสำหรับยารักษาโรคความดันโดยทั่วไปแล้วแนะนำให้ทานต่อเนื่องจนถึงเช้าวันส่องกล้องเลยครับยกเว้นแพทย์จะมีคำแนะนำเป็นอย่างอื่นครับนอกจากเรื่องยาแล้วครับเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอาหารครับโดยทั่วไปแล้วเราแนะนำให้งดน้ำและอาหารก่อนมาทำการส่องกล้องประมาณ 4-6 ชั่วโมงครับหากเป็นการส่องกล้องในช่วงเช้านะครับก็มักจะแนะนำให้งดน้ำงดอาหารมาตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเลยครับทั้งนี้ถ้าเป็นน้ำเปล่ายังสามารถดื่มได้จนถึงเวลา2ชั่วโมงก่อนทำการส่องกล้องครับที่เราต้องงดน้ำและอาหารก่อนมาส่องกล้องนั้นก็เพื่อไม่ให้มีอาหารตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหารซึ่งจะบดบังทำให้การส่องกล้องนั้นดูได้ไม่ชัดเจนรวมถึงเพื่อเป็นการลดโอกาสเสี่ยงต่อการสำลักในขณะที่ทำการส่องกล้องด้วยครับเพราะในขณะที่เราส่องกล้องเราจะมีการฉีดยานอนหลับให้กับผู้ป่วยดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดการสำลักครับจำเป็นจะต้องงดน้ำและอาหารก่อนมาทำการส่องกล้องครับการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่างนะครับก็เป็นการใช้กล้องที่มีลักษณะเป็นท่อยาวนะครับใส่เข้าไปในร่างกายของผู้มารับการส่องกล้องเนี่ยผ่านเข้าไปทางทวารหนักครับย้อนเข้าไปตามลำไส้ใหญ่นะครับจนถึงส่วนลึกสุดของลำไส้ใหญ่หรือในบางครั้งก็เข้าไปดูตรวจในลำไส้เล็กส่วนปลายด้วยครับซึ่งในการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นี้นะครับจะใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีโดยเฉลี่ยครับผู้ที่มารับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ก็อาจจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้เช่นผู้ที่มีอายุเกิน50ปีผู้ที่มีประวัติครอบครัวความเสี่ยงต่างๆนะครับรวมถึงผู้ที่มีความผิดปกติในเรื่องของโรคลำไส้ใหญ่เช่นผู้ที่มีอาการท้องเสียเรื้อรังผู้ที่มีการขับถ่ายผิดปกติเป็นต้นครับสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะครับในเรื่องของยาก็จะเหมือนกับการเตรียมตัวก่อนมาส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนครับแต่ว่ามีข้อที่เพิ่มเติมก็คือถ้าผู้ป่วยรับประทานยากลุ่มยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบจำเป็นจะต้องหยุดยาอย่างน้อย7วันก่อนมารับการส่องกล้องด้วยครับ
สิ่งที่เพิ่มเติมมาสำหรับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะครับก็คือการเตรียมอาหารและการเตรียมกินยาระบายเพื่อล้างลำไส้ก่อนมาส่องกล้องครับในเรื่องของการเตรียมอาหารนั้นเราแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยครับเพื่อไม่ให้มีอุจจาระหรือว่ากากใยอาหารตกค้างในลำไส้และบดบังภาพขณะที่ทำการตรวจนะครับโดยอาหารที่แนะนำให้รับประทานก็คืออาหารที่มีกากน้อยเช่นข้าวต้มโจ๊กเนื้อปลาไข่และเต้าหู้อ่อนเป็นต้นนะครับพยายามรับประทานให้ได้ตามนี้นะครับเพื่อให้ลำไส้มีสภาพที่สะอาดที่สุดนะครับเพื่อให้พร้อมต่อการส่องกล้องส่วนอาหารที่จำเป็นจะต้องงดหรือว่าหลีกเลี่ยงนะครับในช่วง 2-3 วันก่อนมารับการส่องกล้องก็คืออาหารที่มีกากใยเยอะนะครับเช่นเรื่องของผักผลไม้เนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับก็จำเป็นที่จะต้องงดหรือหลีกเลี่ยงนะครับแค่เพียง 2-3 วันเท่านั้นก่อนมาส่องกล้องเพื่อให้ผลการส่องกล้องที่ดีที่สุดครับในช่วง1วันก่อนมารับการส่องกล้องก็จำเป็นที่จะต้องงดเครื่องดื่มที่มีสีเข้มหรือมีลักษณะขุ่นด้วยครับเช่นชากาแฟนมน้ำเต้าหู้เป็นต้นครับนอกจากเรื่องของการเตรียมอาหารที่มีกากใยน้อยแล้วนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมเรื่องของการรับประทานยาระบายเพื่อล้างลำไส้ให้สะอาดด้วยครับโดยผู้ป่วยที่มารับการส่องกล้องในช่วงเช้านะครับโดยทั่วไปเราแนะนำให้รับประทานยาระบายนะครับในช่วงคืนก่อนที่จะมาส่องกล้องประมาณ 3-4 ลิตรครับแล้วก็ในช่วงเช้าวันส่องกล้องแนะนำให้มารับประทานยาระบายเพิ่มอีกประมาณ1ลิตรครับเพื่อให้ได้คุณภาพของลำไส้ที่สะอาดที่สุดพร้อมที่สุดสำหรับการส่องกล้องและในกรณีที่มารับการส่องกล้องในช่วงบ่ายนะครับก็จะแนะนำให้รับประทานยาระบายเพื่อล้างลำไส้ในช่วงเช้าของวันที่มาส่องกล้องครับโดยรับประทานประมาณ 3-4 ลิตรเช่นกันครับลักษณะของอุจจาระนะครับที่ดีหลังจากรับประทานยาระบายแล้วก็จะต้องมีลักษณะใสครับแล้วก็ไม่มีกากนะครับนอกจากการที่เรารับประทานยาระบายแล้วนะครับหากสามารถดื่มน้ำตามได้มากที่สุดเท่าไหร่ยิ่งทำให้คุณภาพของลำไส้ดีขึ้นมากเท่านั้นครับการเตรียมลำไส้ที่ดีนะครับจะทำให้การส่องกล้องนั้นมีประสิทธิภาพทำได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วครับหากเตรียมลำไส้มาได้ไม่ดีอาจจะต้องถูกยกเลิกหรือทำซ้ำในเวลาเร็วขึ้นกว่าที่ควรครับในผู้ที่รู้สึกคลื่นไส้นะครับในช่วงที่รับประทานยาระบายแนะนำให้นำยาระบายนั้นไปแช่เย็นนะครับหรือว่าผสมน้ำหวานเข้าไปหรือว่าจิบเครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยวคู่ด้วยนะครับก็จะทำให้อาการคลื่นไส้นั้นดีขึ้นได้ครับการกินยาระบายเพื่อเตรียมลำไส้ใหญ่นะครับโดยทั่วไปแล้วสามารถทำที่บ้านได้เลยครับยกเว้นในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวครับถึงจะแนะนำให้มารับประทานยาระบายที่โรงพยาบาลหรือมานอนโรงพยาบาลเพื่อเตรียมก่อนส่องกล้องครับหลังรับประทานยาระบายไปแล้วนะครับโดยทั่วไปก็จะมีการถ่ายเหลวตามมาได้ 6-8 ครั้งครับถ้าเกิดว่าถ่ายเหลวมากเกินไปรู้สึกอ่อนเพลียนะครับสามารถชงผงเกลือแร่ดื่มเพื่อชดเชยน้ำและเกลือแร่ที่เสียไปได้ครับแต่ถ้ารู้สึกอ่อนเพลียมากแนะนำให้มาที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจประเมินหรืออาจจะต้องมีการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไปครับสำหรับวันส่องกล้องนะครับก็แนะนำให้งดน้ำและอาหารนะครับ 4-6 ชั่วโมงก่อนที่จะมารับการส่องกล้องครับแล้วก็สำหรับน้ำเปล่าสามารถดื่มได้จนถึง2ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มส่องกล้องครับและเตรียมเรื่องยาสำหรับโรคประจำตัวตามที่ได้วางแผนร่วมกับแพทย์ไว้ครับในวันส่องกล้องแนะนำให้มาตามเวลาที่นัดหมายนะครับและก่อนส่องกล้องก็จะมีการเซ็นใบให้ความยินยอมก่อนรับการส่องกล้องครับสำหรับผู้ป่วยที่สวมใส่เครื่องประดับต่างๆนะครับแนะนำให้ถอดเครื่องประดับเหล่านั้นเก็บให้เรียบร้อยก่อนมารับการส่องกล้องครับรวมถึงผู้ป่วยที่ทาลิปสติกหรือทาสีเล็บด้วยครับแนะนำให้งดการทาลิปสติกหรือทาสีเล็บหรือล้างสีเล็บออกนะครับก่อนมารับการส่องกล้องครับนอกจากนี้ยังแนะนำให้มีญาติมาเป็นเพื่อนด้วยนะครับเนื่องจากเราจะมีการให้ยานอนหลับในระหว่างที่ทำการส่องกล้องดังนั้นจึงควรมีญาติมาช่วยดูแลและมาเป็นเพื่อนเวลาเดินทางกลับครับทั้งนี้ผู้มารับการส่องกล้องหลังจากได้รับยานอนหลับแล้วแม้ว่าจะฟื้นตื่นดีเป็นปกตินะครับอย่างไรก็ตามห้ามทำการขับรถหรือว่าใช้เครื่องจักรภายใน24ชั่วโมงหลังการส่องกล้องครับหลังส่องกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ป่วยก็จะมานอนดูอาการที่ห้องพักฟื้นครับโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเพื่อดูอาการให้มั่นใจและดูสัญญาณชีพให้ปลอดภัยเพียงพอที่จะกลับบ้านได้ครับเมื่อประสิทธิภาพของยานอนหลับค่อยๆหมดลงครับผู้ป่วยก็จะตื่นดีขึ้นรู้ตัวดีขึ้นหลังจากนั้นแนะนำให้ค่อยๆลุกนั่งช้าๆครับเพื่อปรับสภาพร่างกายก่อนที่จะลุกยืนและเดินต่อไปครับหลังส่องกล้องเสร็จนะครับโดยทั่วไปแล้วสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติยกเว้นแพทย์ให้คำแนะนำเป็นอย่างอื่นครับเมื่อผู้ป่วยตื่นดีแล้วครับแพทย์ที่ทำการส่องกล้องก็จะแจ้งผลการส่องกล้องให้กับผู้ป่วยและญาติทราบและแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยแต่ละท่านต่อไปนะครับหลังจากผู้ป่วยกลับบ้านไปแล้วนะครับแนะนำให้สังเกตอาการผิดปกติต่างๆด้วยครับ
อาการผิดปกติที่จำเป็นจะต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลนะครับได้แก่อาการปวดท้องรุนแรงอาการขับถ่ายผิดปกติขับถ่ายเป็นเลือดอาการไข้สูงถ้ามีอาการเหล่านี้แนะนำให้กลับมาโรงพยาบาลทันทีเลยครับส่วนอาการอื่นๆที่พบได้เป็นอาการธรรมดาที่พบได้หลังส่องกล้องนะครับอาการเหล่านี้จะหายไปได้เองเช่นอาการระคายคอครับและอาการท้องอืดเล็กน้อยซึ่งเมื่อได้เรอหรือผายลมออกไปอาการแน่นท้องเหล่านั้นก็จะดีขึ้นโดยเร็วครับทั้งนี้อย่าลืมนะครับว่าผู้ที่มารับการส่องกล้องไม่ควรขับรถภายหลังการส่องกล้องไปแล้ว24ชั่วโมงนะครับดังนั้นจึงจะต้องพาญาติมาเป็นเพื่อนด้วยในวันส่องกล้องครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับสามารถมาติดต่อได้ที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารอาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์ชั้น10ในวันและเวลาราชการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับสำหรับผู้ป่วยที่กำลังจะมารับการตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารหากได้รับข้อมูลและเตรียมตัวมาอย่างถูกต้องก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลเลยล่ะครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย